ังเกมครับมาดูเจ้าเพชรปราณนะฮะแล้วก็เบียร์ชนะไอ้เจ้าจะเดินเงินไปนะครับเดี๋ยวเป็นหลังเกมนะเดี๋ยวไปดูหลังเกมกันหน่อยมีอะไรบ้างนะฮะมีพี่ชูทางด่วนมีพี่วิทยาด้วยแล้วก็ทีมงานของอาจารย์ตุ๊กพอมังสว่างไปดูหลังเกมกันครับก็น่าจะลักษณะเหมือนแพ้สองมวยนะแต่ว่าอาวุธนี่ไม่แพ้ครับว่าสียุคตอนไม่ประกาศนี่เสียเปรียบแล้วยุคห้าออกมาทำถือว่าทำได้ดีนะยุคห้าพยายามจะไล่เตะไล่ต่อยแล้วก็เข่าลอยยุคนั้นนี่หัวเข้าตาเลยแต่ว่ากรรมการไม่ให้ผ่านครบยุคเรามองว่าเราผ่านไหมเอาตรงเลยเราคิดว่าเราจะชนะไม่หมดยุคห้าคิดเยอะครับเราเป็นฝ่ายเดินด้วยเป็นตัวเปิดเกมเข้าหาด้วยผมมองว่าน่าจะชนะหลังเกมอันนี้มีอาชีพได้รู้ไหมบนล็อกทั้งหมดห้าหมื่นหรือว่าแปดหมื่นแปดหมื่นแต่น้องเป็นพี่ใช่ไหมน้องแต่ใกล้หมื่นไหมนักหน้าฟังนะครับแต่ว่าเราจะหนักออกมาหนักร้อยเท่ากันร้อยสิบสามน่าจะได้รู้ว่าไงร้อยสิบสามสิบสามไหมเช่าผมมาเพราะเขามาต่อหนักปอนใช่คิดว่าพิกัดไหนที่เหมาะสมครับ112ครับ112 112ก็มีตัวต่อยกับลูกที่ได้มีวิทยาครับไปแล้ว112 113 112 113ได้นะตัวนี้มันโดนถ้าคิดว่าวันนี้เราได้ต่อยพิกัดเหมาะสมอ่ะเรามีโอกาสชนะเขาไหมน้องชายมีครับผมประมาณ112หรือ113เดี๋ยวเปรียบแรงบันทับไปหน่อยนะอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษคุณหน้าใครแล้วก็ลองทีมีเหรอโอ้โหให้ดีนะให้ดีนะให้ดีนะแสนบวกแสนบวกแสนบวกเพชรนาคานำทีมวันนี้โอ้ช้ำไม่ตายจ่าโต้ยิ้มได้อีกแล้วนี่เอาเลยทีมงานเอาเลยครับทีมงานเข้ามาเอาอย่าถ่ายรูปเดี๋ยวพวกนี้จะสัมภาษณ์ก่อนจะพูดไงอาจจะเล่นไม่อยู่ครับเป็นไงบ้างครับน้องเอาละรถเยอะอยู่ครับฝนตกเลยฝนตกใหญ่มันจะมีแรงเกม3ยกนี่ดูอึดอัดเลยนะครับผมแต่ว่า3ยกนี่ดูเป็นรองเขาด้วยแต่ว่าแข้งซ้ายหน้านี่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมไหมแข้งซ้ายใช่แข้งซ้ายครับแล้วยก5เกิดอะไรขึ้นครับจังหวะนั้นโดนหมัดนิดหน่อยโดนหมัดเมาเยอะโดนศอกโดนเข่าลอยครับผู้ชกเขาเองก็มั่นใจว่าเขาเป็นฝ่ายเดินแล้วก็ยก5เขาก็ทำได้เขาเองก็มองว่าเขาน่าจะชนะเรามีความคิดยังไงบ้างน้องก็ยก4ผมได้ลูกล้อมแทงได้เยอะ4ล้มจังหวะจังหวะนั้นใช่ไหมใช่จังหวะปลายยกช่วงที่เราล้มอยู่บนคิดว่าจังหวะนั้นถ้าเกิดเราไม่ล้มอยู่บนเขาเกมยอมมาในรูปแบบไหนน่าจะสนุกอันนี้น่าจะเหนื่อยเลยแหละว่าเป็นนักเกมไม่เป็นนักครับวันนี้น้ำหนัก114ครับมันเป็นไง114ตอนแรกไปต่อยแล้วที่สามฝนตกด้วยตอนแรกผมรถน้ำด้วยไม่ใช่ครับพ่อเหนื่อยเหมือนกันวันนี้ครับผมคิดว่าจุดเปลี่ยนเกมที่ชนะได้คือจุดที่แข้งซ้ายแข้งซ้ายแล้วครับยกสี่ได้เยอะยกสี่ก็มองว่าทำได้เยอะครับผมนี่ได้ฉีดเท่าไหร่น้องประมาณแสนได้ครับโอ้ยตั้งตัวได้เว้ยแสนนึงเลยเคยได้ฉีดเยอะมากไม่ครับได้ครั้งเนี้ยมากสุดครับเอาละเอาวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครบ้างครับขอบคุณนมิตรครับมิตรพรครับลูกพี่มิตรครับแล้วก็ทีมงานหลายคนแล้วก็ทีมงานครับแล้วก็ขอบคุณแสนล้นครับเดี๋ยวล้นเพชรนาคาครับแล้วก็ขอบคุณจากลูกครับที่คอยสนับสนุนครับกินลงไปไฟเทนได้ไหมวันนี้ให้กำลังใจครับมาให้กำลังใจครับเพราะว่าชอบลีลานี่ลีลาพิวโดนอาวุธก็ไม่ตกใจครับนี่มันถูกใจนะครับผมตอนยก5โดนหมัดเนี่ยตอนนั้นพี่ก็ถือว่าคุ้มเสียวไหมเสียวครับเสียวก็โดนทั้งหมัดแล้วก็เข่าลอยแต่ว่าน้องเขาก็เอาตัวรอดได้คุมอาการได้ดีคุมอาการได้ดีวันนี้ใช้ด้วยความเก่าเลยความเก่าครับลดน้ำหนักเยอะด้วยฝนตกด้วยแล้วครับอ่ะโอเครอติดตามกันต่อไปครับยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครับเจ้าท่านขันลูกอะไรบ้างทีมงานก็มีครับหลายคนนะฮะนี่นี่ครับยินดีแสนบาทเลยครับอันนี้เนี่ยประมาณ100,000นะนี่คือหลังเกมนะครับต้องมาปุ้งเงยยกอยู่แสนบาทเดี๋ยวครับสวัสดีครับ